สำหรับในการเสวนาจากท่านผู้เชี่ยวชาญวันนี้เนี่ยก็คงหมดในเรื่องของประเด็นคำถามที่ทางผู้ดำเนินรายการได้เตรียมมาเพื่อจะสอบถามท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะในวาระต่อไปเนี่ยก็คงขออนุญาตเปิดโอกาสให้กับทางผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะได้มีโอกาสได้สอบถามท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะที่อยู่บนเวทีอาจจะมีอยากคำถามหรือสิ่งที่อยากจะแลกเปลี่ยนกับวิทยากรก็ขออนุญาตเปิดเวทีตรงนี้นะคะให้กับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะมีน้องๆถือไมค์อยู่ข้างล่างนะคะถ้ามีคำถามก็สามารถยกมือได้นะคะมีข้างล่างมีไหมคะถ้ายังไม่มีขออนุญาตถามจากกระดาษที่ส่งขึ้นมาก่อนนะคะคำถามมีหลายเรื่องเลยนะคะน่าสนใจทั้งนั้นนะคะก็ขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์มีชัยนะคะมีคำถามจากทางข้างล่างมาว่าในอนาคตอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรในการผลิตผ้าไหมเชิงอนุรักษ์นะคะและการใช้เทคโนโลยีเข้าไปร่วมกับเชิงอนุรักษ์มีความเป็นไปได้อย่างไรครับขอบคุณครับในเรื่องของการผลิตผ้าไหมเชิงอนุรักษ์นะครับก็เห็นว่าบางทีเนี่ยข้อมูลเนี่ยของเราได้หายไปอย่างเช่นผมได้ฟื้นฟูมาผ้าชิ้นหนึ่งในบนก็คือผ้าสิ้นทิวมุกนะครับเรียกว่าในปกติแล้วในประเทศไทยเนี่ยเราทอผ้าที่เป็นลิขสิทธิ์ทางเทคนิคว่าเป็น supplementary work นะหรือเป็นยกทันเส้นยืนอะไรน้อยมากส่วนมากก็ทำในกลุ่มไทยยวนบ้าง นะครับเช่นศรีสัชนาลัยแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เป็นชาวชามนะครับในเวียดนามก็ดีแล้วก็ยังมีผู้ไทยด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยใช้เลยแล้วก็สูญหายไปจากวัฒนธรรมของเรามาเป็นเวลานับร้อยปีสมัยกันที่5ทีเดียวจะเห็นได้ว่าเป็นผ้าที่ไม่ได้ดูซับซ้อนมากแต่เนื่องจากวิธีการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยการที่เราจะไปค้นหาในเรื่องการสร้างกลไกเช่นทำตะกอขึ้นมาเพื่อทันใช้ในเรื่องยกทันเส้นยืนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดแต่ถ้าทางไปที่อินเดียพาราสีนี่เขาถนัดมากยกเป็นลายกุหลาบเลื้อยมะลิเลื้อยเครือเถาอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นหงเป็นอะไรเนี่ยเป็นบอร์เดอร์ราคาถูกมากก็ทำได้เป็นอย่างดีเพราะเขาทำมาเรียกว่าต่อเนื่องกันมาเป็นพันปีแต่ส่วนหนึ่งถ้าเราจะทำลายที่มันง่ายๆอย่างนี้นะครับประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ได้รับการยอมรับก็คือเรื่องประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจของผ้านั้นนะครับเห็นได้ว่าเราต้องเชิดชูว่าอย่างเช่นอุบลเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่ยาวนานมีมรดกวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ลาวเมื่อ200กว่าปีแล้วยังมามีอิทธิพลทางศิลปกรรมจากเทพนะครับมีคุณสุภสิทธิ์เข้ามาเป็นผู้แทนพระองค์ที่นี่อันนี้สตอรี่อย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องสืบค้นให้ดีแล้วก็มันสูญหายไปนานมากรวมทั้งอย่างเช่นการที่ผมเองได้สำเนาจากทางศิลปากรนะครับแล้วก็พี่ให้มาเรียกว่าเป็นสำเนาพระราชเลขาคือสำเนาลายพระหัตถ์ของแห่งที่5ในสมัยนั้นเนี่ยกรมสมเด็จท่านได้ส่งผ้ายกเหมือนคุณกำพลได้ทอยฮะเป็นผ้าเยื่อปรับอย่างนี้ละเหมือนผ้ายกชิ้นสักครู่ที่มีลายกรวยเชิงเนี่ยส่งไปทูลเกล้าถวายจากอุบลเมื่อ100ปีที่แล้ว120ปีที่แล้วท่านก็มีเขียนเรื่องพระหัตถ์ว่าผ้าเยื่อปรับลาวนี้ดีมากทอดีมากเชียงใหม่สู้ไม่ได้เลยนะครับถ้าทอมาฉันจะรับเป็นนายหน้าน่าจะมีผู้ซื้อนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่พระมหากษัตริย์ของไทยเราพูดในเชิงที่ส่งเสริมแล้วก็โอ้คนอุบลเราอะไรก็ไม่งามคนก็ไม่งามเหมือนคนเชียงใหม่เราก็ปลื้มครับอันนี้มันก็สร้างปลุกจิตสำนึกขึ้นมาว่าต่อไปนี้เราต้องทำเยื่อแบบลาวเนี่ยทอดีมากเชียงใหม่สู้ไม่ได้เลยเนี่ยขนาดและการที่ท่านอาจารย์ถวันดัชนีท่านมาท่านก็เห็นสำเนาที่บ้านผมว่าห้านี้ท่านยังไงนะมีเมียเชียงใหม่ยังมาทับถมคนเชียงใหม่ว่าบ้านนี้ทอดีมากเชียงใหม่สู้ไม่ได้ยังไม่ได้ธรรมดาไม่ได้เลยอันนี้เป็นเรื่องที่ว่ามันแพ้กันหลุดลุยไม่มีมองไม่เห็นฝุ่นแต่ตอนนี้ผมก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวแบบอุบลมาเห็นภาพคุณกำพลโอ้เราแพ้หลุดลุยเลยเราทอกันเป็นปีไม่ได้กว่าจะได้นี่ทอไปเลยปั๊บเดียวนี่เสร็จแล้วเรียกว่าอันนี้ก็แต่ว่าเราก็มีสิ่งหนึ่งที่เราเป็นไม้ตายของเราเป็นกลยุทธ์เป็นกลศาสตร์ของเราคือเราจะส่งเสริมปลุกระดมในเรื่องความรักความภาคภูมิใจ
แต่คุณกำพลทอก็ตามเราไม่เอาเราเอาของที่คนอุบลทอทอให้สวยยังไงก็ไม่เอาเพราะว่ามันไม่ใช่คนอุบลมันบ่งบอกเรื่องเพราะว่าตอนนี้อุบลเรารวมทั้งภาคกาบัวที่มองออกแบบเมื่อปี2543นี่ครับก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะครับมันยิ่งใหญ่มากผมเองเป็นผู้ให้มรดกยังไม่ตายฮะธรรมดามรดกนี่ต้องตายก่อนผู้รับถึงจะเรียกว่ามรดกอันนี้ยังไม่ตายครับเป็นให้มรดกกับเรียกว่าให้กับจังหวัดได้แล้วก็ให้กับชาติได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่งานหัตถกรรมเราจุดขายเราจุดเด่นก็คือเรื่องความภาคภูมิใจความรักนะครับในงานที่เรามีร่วมกันความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์นะฮะบางที่ก็เน้นในเรื่องจุดที่ไทยยวนไม่ว่าจะมาถึงสระบุรีไม่ว่าจะเป็นคูบัวราชบุรีนะครับหรือศรีสัชนาลัยหรือแม่จอมทองแม่แจ่มต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ก็มีร่วมกันคือความเป็นชาวไทยยวนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับดันมากที่ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูเราฟื้นฟูไม่พอสิ่งที่หายไปแล้วเรายังต้องมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งที่ตายไปแล้วปู่ย่าตายายนี่ถ่ายทอดไม่ได้อีกแล้วสิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือตัวผ้าคือเทคโนโลยีต่างๆเครื่องปรุงปัญญาต่างๆนะครับที่เรามีเพราะฉะนั้นผมก็ให้ความสำคัญทางงานด้านเดินผ่านมากว่าเราต้องบอกให้รู้ไม่ให้คนของเรารู้ว่ารับทราบว่าคุณค่าของงานกิจกรรมของเราเนี่ยครับถึงแม้ว่าเราจะทอไม่ได้มีรอยต่อพันรอยนะฮะผมเนี่ยพอพลิกกลับพวกคนที่มานั่งตัดแค่ตัดรอยต่อทั้งนู้นผมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงคือช่างทอเขาไม่ตัดเนี่ยเราก็มาผูกปมต่างๆเราต่อยุบยับเป็นล้านรอยเลยว่าบาดแผลเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกคุณค่าของงานนะครับรอยต่อของเส้นใยเส้นไหมความไม่เรียบที่เราเห็นด้วยตาด้วยมือด้วยสัมผัสเนี่ยมันซึ้งเข้าไปในหัวใจว่ามันด้วยมือของยายนะของแม่นะที่ต่อเส้นแล้วเส้นเล่าเส้นอะไรและสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของงานกรรมที่เราจะถ่ายทอดให้คนเห็นว่าด้วยความเพียรด้วยความรักเอาใจใส่ในงานนี้ทำให้เราเนี่ยเชิดชูงานของเราได้สิ่งหนึ่งที่เราทำมาแล้วอาจจะไม่พอครับยังต้องอาศัยทางนิติช่วยด้วยว่างานที่เราได้ฟื้นฟูเนี่ยไม่ได้สูญหายไปเกิดผมตายไปนะคนที่ให้มรดกภูมิปัญญานี่ตายไปแล้วสิ่งที่ยังคงอยู่จะผ่านที่ใครอย่างเช่นผมเนี่ยหลานไม่เลยนะคนหนึ่งก็ทำด้านดนตรีตะวันตกเขาเป็นทำเรื่องดนตรีคลาสสิกคนหนึ่งก็ทำงานโรงแรมสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสืบต่อได้หมดช่วงศูนย์พันในครอบครัวของเราแล้วสิ่งที่เป็นความหวังเราคือเทคโนโลยีสมัยใหม่ผมเคยเห็นภาพการนุ่งห่มนะครับเช่นสรุปที่ผมนุ่งนี้นุ่งยังไงไม่หลุดลองมาดึงดูไม่หลุดนะแต่ว่าพอเป็นภาพที่ในพิพิธภัณฑ์พระนางเจ้าเนี่ยทำได้ดีมากคือมีภาพการผูกโอ่งแล้วก็มีการโค้งม้วนในต่างๆเนี่ยให้เห็นภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยยุทธยามาถึงปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีช่วยได้ในการฟื้นฟูนะครับสิ่งที่ตายไปแล้วสูญหายไปแล้วในสังคมเราให้กลับมามีชีวิตขึ้นมาครับคุณอาจารย์คอนเฟิร์มว่าเทคโนโลยีช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวมีคำถามจะฟรอก่อนแล้วเดี๋ยวให้กลับมาที่กระดาษอีกทีนะคะสวัสดีค่ะดิฉันสรุดาชินวัฒน์นะคะนายกสมาคมหมายไทยค่ะคืออยากจะเสริมอาจารย์นิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับทางด้านอนุรักษ์แล้วก็ทางหัตถกรรมเนี่ยนะคะเวลาเราจะขายของมันจะต้องมีเรื่องราวมันจะต้องมีการโปรโมทนะคะเหมือนเมืองจีนเนี้ยเขาก็เวลาทัวร์ไปเขาก็จะพาไปดูการทำผ้าห่มไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อกันทีกันเยอะแยะเลยอ่ะอันนั้นก็คือเราจะต้องร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้สร้างเรื่องราวตัวนี้แล้วก็ได้มีแหล่งที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับทางด้านการทำของเราทางด้านหัตถกรรมเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ยูนิคคือมันต้องจัดลงเอาไว้อะแล้วตรงนี้เราต้องส่งเสริมกันแล้วก็ต้องมีเรื่องราวที่สามารถที่จะเผยแพร่เข้าไปทั่วโลกได้แล้วก็เป็นการเข
เรียกว่าโฆษณาออกไปให้ชาวต่างชาติเขารู้ว่าเออมาเที่ยวเมืองไทยนะก็เข้ามาดูตรงนี้แล้วก็มีแหล่งที่แบบว่าวัฒนธรรมไทยการทำไหมแล้วก็มีสินค้าที่จะให้ซื้อด้วยก็ทำเป็นทัวร์อะไรเข้ามาเป็นแพ็กเกจทัวร์อะไรพวกนี้เข้าไปนะคะงั้นกรมหม่อนหมายเองก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปทำร่วมมือกับทางศูนย์ทางกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นด้วยนะคะเพื่อที่จะโปรโมทตัวนี้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยทางกรมหม่อนหมายเองก็ต้องดูแลทั้งทางด้านอุตสาหกรรมด้วยการทำเส้นไหมเพื่อการส่งออกนะคะการผลิตให้เพียงพอนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องนำเข้ามาแล้วก็ต้องทำให้ได้ในราคาที่ compatible กับต่างชาติคือเวลาเราทำผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราต้องขายได้ไม่ใช่ว่าผลิตออกมาเยอะๆแต่ว่าต้นทุนแพงบางทีสวยยังไงเขาก็ไม่ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีการส่งเสริมแล้วได้เส้นไหมในราคาที่เหมาะสมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวจุดที่เริ่มต้นที่จะทำให้เส้นไหมของเราเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจากรอมีนะคะเชิญค่ะค่ะในส่วนของยุคปัจจุบันคือดิจิทัลอีโคโนมีทีนี้ในส่วนของอาจารย์สรัญยิ้มเลยนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับผมแน่นอนค่ะคือว่าทางนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องโมบายแอปพลิเคชันเมื่อสักไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทีนี้ทาง EGA ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับGovernment Application Centerซึ่งก็ให้การสนับสนุนว่าทุกหน่วยงานเนี่ยถ้าหากใช้ดัตเตอร์เบสทั้งหลายเขียนเข้าสู่มือถือเพื่อเป็นแอปพลิเคชันที่ให้คนดาวน์โหลดข้อมูลเอามาใช้ประโยชน์ได้เพื่อให้มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปไม่ว่าจะรูปแบบใดที่มองเห็นก็คือว่าองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมทั้งระบบถ้าหากมีการนำองค์ความรู้ทั้งหลายทำให้มันพร้อมใช้ประโยชน์แล้วก็เอามาเขียนเป็นบรรจุเข้าในแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะการเข้าถึงของประชาชนทั่วไปก็จะเป็นประโยชน์ได้เป็นอย่างมากนะคะทั้งเกษตรกรที่จะต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมทั้งลวดลายผ้าไหมที่ทางอาจารย์มีชัยก็อยากจะให้มันออกสู่ประชาชนว่าลวดลายแต่ละแห่งเนี่ยมันอยู่แหล่งใดในพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและการซื้อขายสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงสินค้านั้นๆในพื้นที่นะคะส่วนที่3ก็คือในส่วนของสินค้าผ้าไหมที่ได้ตรานกยูงพระราชทาน4ตัว4สีนะคะก็คือสีทองสีเขียวสีน้ำเงินอะไรต่างๆสีเงิน4สีนี้เรามีดาต้าเบสข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วทีนี้ทางทีมไอทีของกรมหม่อนหมายเองก็มองว่าถ้าในภาวะเร่งด่วนขณะนี้เราก็คงมีดัตเตอร์เบสอันนี้พร้อมใช้ประโยชน์เหมือนกันแล้วก็พยายามจะให้บริษัทที่เข้าดูแลระบบฐานข้อมูลที่ตานกยูงที่ผ่านมาตรฐานแล้วเนี่ยมันเป็นตัวสินค้าเลยของผ้าไหมให้มันไปอยู่บนโมบายแอปพลิเคชันว่าถ้าหากว่าใครสักคนนึงหรือผู้ประกอบการสักลายหรือมากกว่าลายหรือหลายๆลายอยากจะหาซื้อสินค้าผ้าไหมหัตถกรรมจะต้องไปที่ไหนแล้วชิ้นผ้าไหมชิ้นนั้นๆอยู่แหล่งใดแล้วก็ลิงก์เข้าสู่ Google Map ที่อันนี้เรามีไอเดียว่าเราจะทำแล้วมีเหมือนกับว่ามีข้อมูลพร้อมใช้แต่บริษัทที่เราดีลด้วยเนี่ยที่เขาดูแลระบบอยู่เนี่ยพอเราจะให้เขียนบนโมบายอาจจะคิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก800,000อะไรเงี้ยก็ต่อรองว่าเราไม่มีเงินจริงๆก็เหลือ350,000อะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าเรามีแสนเดียวเขียนไม่ได้แต่ทีนี้กำลังมองว่าถ้าเรามีดาต้าเบสพร้อมทางอาจารย์ดร.สรัญมีทีมงานที่พร้อมจะมาช่วยเราตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยในวงเงินที่ไม่แพงเกินไปอะไรเงี้ยก็ซึ่งอาจจะต้องทำภายในปี58ถ้าวงเงินไม่เกินแสนหรือว่าเกินแสนแต่ไม่ถึงบริษัทอะไรเงี้ยน้อยกว่าบริษัทแล้วก็ป
ี59อาจจะต้องทำโมบายแอปพลิเคชันเยอะขึ้นที่มันจะเป็นบทเป็นประโยชน์ครบวงจรนะคะก็อันนี้ก็คำถามอาจจะยาวแต่ก็คิดว่าภาพรวมก็คือทั้งระบบครบวงจรแล้วสามารถออนโมบายแล้วทุกภาคส่วนเข้าถึงแล้วเป็นประโยชน์ทางด้านการตลาดด้วยถ้าการตลาดก็ให้เป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษอุตสาหกรรมก็ยังอาจจะเข้ามาอยู่ในระบบนี้ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นตรานกยูงที่เป็นอุตสาหกรรมก็มีนั้นร้านค้าก็จะอยู่ในตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะตอบได้ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตพ่วงคำถามอีกอันหนึ่งไปด้วยนะคะมีคนถามมาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ทางท่านผู้เข้าฟังก็แนะนำเรื่องโมบายแอปพลิเคชันมาสนับสนุนในแง่ของการตลาดนะคะหรือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่นี่มีคำถามอีกท่านหนึ่งก็ถามมาในลักษณะคล้ายๆกันว่าทางเน็กเทคเนี่ยจะสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปช่วยในการประชาสัมพันธ์งานด้านหมวดใหม่ได้อย่างไรบ้างนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอันนี้อาจจะขอให้ทางท่านผู้บริการตอบพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะครับในส่วนที่เมื่อกี้ที่คำถามจากพี่ฟลอนะครับเรื่องว่าทำโมบายแอปเนี่ยอาจจะมองได้ 2-3 ออปชันนะครับเมื่อกี้ออปชันหนึ่งที่พูดขึ้นมาคือว่าให้บริษัททำให้ใช่ไหมครับออปชันที่สองคือให้เน็กเทคช่วยนะครับยังมีอีกออปชันหนึ่งฮะก็คือว่าถ้าเกิดเราติดตามข่าวสารจากทางเช่นสรอเนี่ยมันจะมีเรื่องของเรื่อง open data นะครับ open government data นะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับคือทั่วโลกเขาก็พยายามรณรงค์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เปิดเผยได้นะครับจะเห็นว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยในแต่ละหน่วยงานถ้ามีข้อมูลที่คิดว่าเปิดเผยได้นะครับแล้วต้องการจะสร้างกระแสหรือรณรงค์ให้เกิดการเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์เนี่ยแล้วก็ดูว่ามันไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดเลยนะฮะเขาเรียกเปิดลักษณะเป็นเหมือนกับเปิดข้อมูลออกมาแล้วแอปพลิคนไหนนักศึกษาก็ได้นะฮะหรือบริษัทก็ได้ถ้าต้องการเอาข้อมูลนี้ไปพัฒนาเป็นแอปเนี่ยเชิญมันจะฟรีฮะเพราะว่าเราเปิดข้อมูลให้เขาไงฮะเช่นอย่างหน่วยงานรัฐบางหน่วยเนี่ยเขาเปิดข้อมูลออกมาปั๊บเนี่ยมันจะมีการแข่งขันกันนะครับว่านักศึกษาในกอหรือเด็กชายขอไข่เนี่ยเพราะเขาพวกนี้มันทำแอปกันได้ง่ายนะครับนั่นขึ้นอยู่กับว่าพอเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็อาจตั้งโจทย์ว่าอยากได้โจทย์อยากได้โซลูชันประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดเราเปิดอีกนิดนึงก็ยังได้ว่าเนี่ยเรามีข้อมูลประมาณนี้ใครมีโซลูชันที่แบบแหวกแนวให้เราไหมนะครับก็ทำได้หมดเลยครับนั่นจะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เอาข้อมูลตัวไหนมาใช้ประโยชน์แล้วเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลมากที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดนะอันนี้คือวิธีการที่ทั้งโลกเขาเล่นกันอยู่นะครับก็ไม่จำเป็นว่าต้องจ้างหรือต้องช่วยแบบโดยตรงอันนี้คือช่วยโดยอ้อมนะฮะเปิดแล้วก็เขาเรียกว่าcloud sourcing นะครับคือแทนที่เราภาษาธุรกิจเขาเรียก outsource ใช่ไหมฮะผมทำไม่ได้ผม outsource แต่ outsource นี่ผมต้องเสียเงินอันนี้คือ cloud sourcing คือผมอาศัยฝูงชนเข้ามาช่วยทำนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมจะให้ทำเนี่ยผมเปิดบางส่วนที่ผมสามารถเปิดได้อะไรที่ผมเปิดไม่ได้ก็ไม่เปิดนะฮะก็ไอเดียเปิดได้ก็คือบอกว่างั้นมาทำให้เราหน่อยนะครับแล้วทุกคนก็จะแข่งขันกันแล้วก็เกิดเป็นเพราะบางคนต้องการทำให้ฟรีนะฮะบางคนเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเขาต้องการทำแล้วเขาเนี่ยเห็นไหมนี่คือผลงานเขามันเป็นเครดิตของเขานะครับงั้นถ้าเกิดมีชื่อเขาหน่อยมีอะไรหน่อยเนี่ยผมว่ามีหลายคนแล้วก็หลายหน่วยงานที่ยินดีนะครับอย่างสรอเขาจัดแข่งขันเนี่ยเยอะมากโหมีคนเล่นกันเยอะมากนะครับดึงข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ดึงข้อมูลรถเมย์มาวิเคราะห์ดึงข้อมูลรถเมย์เชื่อมเรือเชื่อมรถไฟฟ้านะครับว่ามันจะเดินทางยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาทำได้หมดเลยฮะขาดอย่างเดียวฮะเรื่องต่อวินมอเตอร์ไซค์กับรถรับจ้างจริงๆถ้ามันทำได้นะนี่คือเขาเรียกมันมีคนนึงเขาเขียนหนังสือขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เคยมีใครเอาตรงนี้มาสรุปเป็นเรื่องราวนะครับนวัตกรรมโลจิสติกของประเทศนะครับเรามีหมดนะฮะเรือรถไฟฟ้ารถเมล์รถตู้นะครับมอเตอร์ไซค์รถสำล้อนะครับรถสองแถวตรงนี้เนี่ยไม่เคยมีใครเอามาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวเมื่อกี้เหมือนที่อาจารย์มีชัยพูดถึงนะมันเหลือแค่เรื่องร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแต่ว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเขาเอาตรงนี้ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแล้วเขียนหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อจะสนับสนุนในเชิงท่องเที่ยวเพื่อให้คนต่างประเทศเข้ามาว่าประเทศไทยมีนวัตกรรมด้านโลจิสติกที่มันเหมือนกับเล่าเรื่องแล้วเนี่ยทุกคนเฮ้ยน่าสนใจฮะอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาลองเส้นทางไอ้พวก
รถมอเตอร์ไซค์รถพวกเราไม่มีหน้าที่อเมริกาเราไม่มีวินนี้นะฮะงั้นถ้าเกิดเราบินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจรับเขามานะครับถามว่าเขาเอาเงินที่ไหนนะฮะเขียนหนังสือเขาก็ระดมทุนผ่านระบบอีกระบบนึงเขาไม่วิ่งไปสำนักพิมพ์แล้วนะฮะเดี๋ยวนี้คือสำนักพิมพ์จะเริ่มแย่เพราะสำนักพิมพ์จะเห็นว่าสำนักพิมพ์ไม่ใช่เป็นเจ้าของเนื้อหาสำนักพิมพ์จะหาคนเขียนเนื้อหาใช่ไหมครับงั้นตรงนี้เนี่ยคนเขียนเนื้อหาไม่ต้องวิ่งหาสำนักพิมพ์นะครับคนเขียนเนื้อหาแค่บอกว่าผมมีแนวคิดแบบเนี้ยอารัมภบทของผมประมาณอย่างเนี้ยแล้วผมก็โพสต์บนเว็บมันจะมีคนเข้ามาลงขันกันนะครับผมบอกว่าผมต้องการ200,000 บาทเพราะจะทำหนังสือปกสวยๆเนื้อกระดาษดีๆเอ็กซ์เล่มนะฮะสมมติเช่น 3,000 เล่มแล้วแจกจ่ายเนี่ยคนลงกันเป็นแสนนะครับเราจะเห็นว่าต่อไปนี้เนี่ยคนที่ถือข้อมูลเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงข้อมูลอย่างกลมมนไหมหรือข้อมูลอย่างการร้อยเรียงเรื่องราวนะให้เป็นหนังสือเนี่ยคือตัวสำคัญนะครับต่อไปคนที่จะต้องไปทำแอปเองคนที่จะต้องพิมพ์หนังสือเองเนี่ยจะเริ่มทำตัวลำบากมากขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าของข้อมูลเจ้าของเนื้อหาสามารถคอนโทรลบางอย่างได้ด้วยตัวเองนะครับก็แชร์ประมาณนี้ครับยังมีอีกคำถามค่ะที่ถามว่าแล้วเราจะช่วยในแง่ของงานประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปช่วยได้อย่างไรตรงนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดร้อยเรียงกับสิ่งที่ทางท่านนายกกล่าวถึงนะฮะกับอาจารย์มีชัยพูดถึงเนี่ยผมว่าง่ายสุดคือเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับงั้นถ้าเกิดเราร้อยเรียงเรื่องราวเหมือนเราไปซื้อของญี่ปุ่นนะฮะทำไมแพ็กเกจจิ้งมันห่อแล้วห่ออีกห่อแล้วห่ออีกนะฮะเปิดออกมาเหลือชิ้นนิดเดียวแต่ว่าพอเราเห็นเรื่องราวมันเนี่ยมันน่าซื้อนะครับเห็นแพ็กเกจจิ้งมันแล้วมันน่าซื้อนะครับงั้นถ้าเกิดเราทำเรื่องราวตรงนี้ให้ดีๆเนี่ยเราทำเป็นแอปขึ้นมานะครับอาจจะร่วมกับท่องเที่ยวด้วยเรื่องกับวัฒนธรรมด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีแอปมีแอปหลายแอปก็ได้จริงแล้วนะฮะแต่ว่าแอปต้องบอกว่าถ้าผมต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะมีติ๊กนิดนึงเช่นสนใจเรื่องไหมนะครับมันสามารถเหมือนกับจัดกลุ่มว่ามีเช่นที่อุบลจุดหนึ่งมีที่น่านหน่อยนึงนะครับ เดินทางยังไงมีสินค้าตัวไหนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วถ้าเกิดมาโยงเรื่องโลจิสติกส์เมื่อกี้นี้นะฮะถ้าจะเอาเดินทางสนุกจากกรุงเทพสุวรรณภูมิจะเดินทางยังไงนะครับจะวิ่งไปลงขึ้นอะไรฮะแอร์พอร์ตลิงก์ลงที่ไหนจะนั่งรถตู้ไหมนะครับรถตู้ขึ้นที่ตรงไหนของใต้ทางด่วนอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันร้อยเรียงเรื่องราวแล้วก็โยงไปถึงเรื่องท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้จะพักไหมรีสอร์ทจะมีเหมือนกับพักที่โฮมสเตย์เลยได้ไหมมันจะโยงกันได้หมดเลยฮะนะครับนั่นจะเห็นว่ามันคือเรื่องของข้อมูลเราข้อมูลเนี่ยมาร้อยเรียงเรื่องราวแล้วทำเป็นเหมือนกับเขาเรียกแต่มันต้องใช้งานง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ซับซ้อนตรงนี้ครับถ้าเกิดตรงนี้เราทำได้เนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากครับขอบคุณนะคะเทคโนโลยีช่วยได้นะคะแทนที่จะต้องเดินไปหาข้อมูลอยู่ตรงไหนก็ข้อมูลมาถึงเรานะคะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันนี้มาคำถามที่คุณกำพลนะคะคำถามเยอะมากแต่ต้องขออนุญาตว่าขอตัดแค่บางคำถามมาเรียนถามนะคะที่น่าจะแบบเป็นประโยชน์กับพวกเราที่มาฟังตรงนี้นะคะก็ลักษณะใหญ่ๆในฐานะของคุณกำพลในฐานะของอุตสาหกรรมที่เป็นคนผลิตคนรับซื้อเส้นไหมนะคะอยากถามว่าต้องการเส้นไหมสามมือที่มีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็อันที่สองปัจจุบันเนี่ยต้องการให้ผู้ผลิตเนี่ยแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหาอย่างไรบ้างเพื่อเป็นคำแนะนำในให้กับผู้ที่ผลิตเส้นไหมที่จะส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมนะคะเราจะได้กลับไปรีบพัฒนาคุณภาพของเขาให้ดีขึ้นนะคะต้องการคุณสมบัติอย่างไรและคำแนะนำในการแก้ไขอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็เรียนให้ทราบไปแล้วว่าต้องมีคุณภาพลักษณะยังไงนะฮะว่าต้องมีหนึ่งจะต้องมีมาตรฐานนะง่ายๆเลยผมว่าไปขอแบบมาตรฐานจากทางสมชนะฮะเพราะว่าหาสมชเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าได้ร่างขึ้นมาตรงนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการที่จะพัฒนาเส้นไหมชาวบ้านเนี่ยไปสู่ระบบอุตสาหกรรมนะครับซึ่งหลักง่ายๆก็คือว่าขนาดดีเนียเนี่ยของเส้นไหมเนี่ยเอาเริ่มต้นจากไหมน้อยก่อนนะเมื่อกี้อาจารย์มีแค่บอกไหมน้อยนะฮะทีนี้ถ้าไหมน้อยที่ได้คุณภาพเนี่ยมันก็คื
สามารถที่จะมาแชร์ร่วมกับในระบบอุตสาหกรรมได้นะได้อย่างสบายเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมแจ้งทราบไปแล้วว่าเราผลิตผ้าเนี่ยตั้งแต่หนาสุดไปถึงบางสุดนะครับฉะนั้นในส่วนที่ว่าเส้นไหมที่มีลิเนียที่ไม่เท่ากันแต่ไม่ห่างกันเยอะมากเนี่ยไหมยกตัวอย่างอย่างไหมน้อยเนี่ยคุณภาพเนี่ยลิเนียเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่150ลิเนียถึง200ลิเนียแต่ชาวบ้านเนี่ยหมายชาวบ้านเนี่ยมันก็คงจะห่างมากกว่านั้นตั้งแต่150ไปถึงน่าจะ300ลิเนียนะฮะที่ความห่างของขนาดของเส้นนะเนื่องจากว่าเขาสาวด้วยมือการที่จะนับหลังนับอะไรก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเขาสาวพร้อมกันทีหนึ่งเส้นหนึ่งออกมาเลยนะครับแต่ถ้าในระบบอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะย่อยก่อนเขาจะย่อยเป็นเส้นเล็กก่อนดังนั้นการนับหลังเนี่ยมันก็จะแน่นอนกว่าในระบบอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะทำเป็นควบคุมก็คือเอา1เส้นเนี่ยสาวขึ้นมา1เส้นก่อนนะฮะก็คือใช้หลังเนี่ยประมาณสัก10หลังนะฮะ10หลังก็ได้ประมาณ20ลิเนียนะครับ20ลิเนียอันนี้คือวิธีการทำนะครับฉะนั้นระบบชาวบ้านเนี่ยก็คือใช้ประมาณการในความลิเนียเนี่ยห่างกันสักอย่าให้เกิน50ถึง100นึงเนี่ยผมก็พอใจละผมก็พอใจนะเพราะว่าห่างกันไม่เกิน100นึงนะฮะแล้วแบบนี้เนี่ยก็คือโอเคสามารถที่จะมาใช้ร่วมกับในระบบอุตสาหกรรมได้แต่หลายๆครั้งที่ผมซื้ออย่างเกษตรกรชาวบ้านนะซื้อตรงนะฮะเอาไหมลืบแล้วกันไหมลืบต่างกันนี่เยอะเกินไปจนกระทั่งเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับในการที่จะมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมความต่างเนี่ยต่างกันในข้างที่วัดดูนะฮะมีตั้งแต่200ลิเนียกระโดดไปถึงเป็นพันลิเนียต่างกันประมาณสักหลายเท่าตัวนะฮะซึ่งมันก็ใช้ไม่ได้เพราะเวลาเรามาเข้าผสมในการที่จะมาทอเป็นผ้าชนิดหนาเนี่ยมันก็ยังเห็นได้ถ้านี่จริงๆแล้วถ้าเราสามารถมาผสมกันหลายๆส่วนใช่ไหมมันก็น่าจะกลมกลืนกันได้แต่ว่าหมายชาวบ้านที่เขาไม่มีคุณภาพเนี่ยมันห่างจนกระทั่งมันเห็นชัดก็เลยไม่สามารถที่จะมาใช้ร่วมในระบบอุตสาหกรรมได้เช่นตรงนี้เนี่ยต้องแก้จุดเริ่มแรกต้องแก้เรื่องดินเนี่ยนะอย่าให้ห่างจนเกินไปเพราะว่าความที่ความเคยถนัดนะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะเกษตรกรเนี่ยบางคนมือใหญ่ก็เวลากำลังหมายถึงต้มเนี่ยก็ได้เยอะหน่อยคนที่มือเล็กก็ได้น้อยหน่อยดังนั้นเส้นออกมาก็ไม่เท่ากันนะดังตรงนี้เนี่ยหัวใจเนี่ยต้องเลือกปริมาณลังในการสาวเนี่ยต้องให้ได้มาตรฐานนะถ้าท่านขี้เกียจใช้มือกำเนี่ยผมว่ามีวิธีการหนึ่งคือช่างใช้วิธีช่างแล้วลงไปต้มมันก็ได้ใกล้เคียงนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆแต่ถ้าใช้กำแบบตามใจชอบนี่นะมันไม่ได้มาตรฐานเลยครับโดยเฉพาะไหมลืบเนี่ยขณะนี้นะที่ผมประสบมานะฮะที่เคยซื้อมาใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็เหนื่อยใจด้วยเพราะว่ามันใช้ยากจริงๆนะครับสัดส่วนเนี่ยซื้อมาสัก100กิโลสมมุตินะที่คัดมาใช้ได้จริงๆเนี่ยน่าจะเหลือแค่ประมาณสัก50โลอีก50โลเนี่ยเราต้องไปหาวิธีการว่าทำยังไงให้มันใช้งานได้ซึ่งเป็นเรื่องต้นทุนนะครับเป็นเรื่องต้นทุนถึงแม้ว่าไหมเกษตรกรเนี่ยมันจะราคาถูกกว่าแต่ตัวแปรทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มีอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นนะฮะเราซื้อมา100โลเนี่ยใช้ได้จริงๆ50อีก50ต้องไปหาวิธีการอย่างอื่น
เพื่อทำให้มันใช้งานได้ซึ่งเป็นกันแล้วเป็นเรื่องเพิ่มต้นทุนนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องต้องเรียกว่าต้องแก้กันเยอะทีเดียวนะฮะแก้กันเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าก็ยังดีกว่าสมัยก่อนนะฮะเพราะสมัยโบราณเนี่ยผมว่าในห้องนี้ที่มีอยู่ไม่กี่คนบางทีที่ยังเกิดทันเรื่องนี้เพราะว่าสมัยโบราณนู่นนะหมายแบบชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแบบสุดโต่งเลยฮะอย่างไหมของสุรินทร์นี่นะความยาวของใจเนี่ยประมาณ2เมตรนี่เกิดไม่ทันมาดูยาว2เมตรนะใจไหมเนี่ยสูงอ่ะงั้นเวลากรอเนี่ยคนกรอต้องทำเนี่ยต้องยืนขึ้นยืนลงยิ่งเวลายอมนี่ไม่ต้องคุยเลยฮะคนยอมไม่ต้องต่อบันไดขึ้นไปยอมนึกภาพออกอันนั้นคือโบราณแต่ตอนนี้ไม่มีก็เป็นเรื่องดียังมีอาจารย์ก็แสดงว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังย้อนรอยเมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วยังเหมือนเดิมนะก็จะเป็นเรื่องที่ว่าการพัฒนาของบ้านเราอะเรื่องใหม่ชาวบ้านเนี่ยมันช้าจริงๆเลยครับเรื่องไดมอนด์คอร์เนี่ยที่ผมจำได้เนี่ยนะเราพูดมาเกือบ20ปีนะครับมาถึงวันนี้ก็ยังไม่มีก็น้อยมากไดมอนด์คอร์เนี่ยนั่นเป็นเรื่องที่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงจะพัฒนาไปช้าขนาดนี้นะครับดังนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอันในเขตที่จะมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าช่วยได้ผมว่าก็เป็นเรื่องดีนะครับสำหรับประเทศไทยเรื่องใหม่นะครับขอบคุณครับสุดท้ายนะคะใกล้เวลาคงหิวข้าวแล้วกลับมาที่ท่านรองอธิบดีคำถามสุดท้ายนะคะว่าตอนนี้เราเห็นความสำคัญทั้งสองตลาดไหมหัตถกรรมแล้วก็ตลาดใหม่อุตสาหกรรมนะคะมีคำถามบ้างค่ะหนูว่าจะไปด้วยกันได้ไหมจริงๆคือถ้าเท่าที่ฟังดูตลาดก็แยกกันนะคะการที่จะแบบมุ่งไปสู่ตอบโจทย์ลูกค้าก็ไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของกลุ่มหวันไหมเองเนี่ยมองว่าในการสนับสนุนทั้ง2ตลาดหรือ2กลุ่มนี้นะคะท่านมีนโยบายที่จะทำให้เกิดการคงอยู่ของทั้ง2ตลาดแล้วก็เจริญก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างนะคะทั้งใหม่หัตถกรรมแล้วก็ใหม่อุตสาหกรรมก่อนอื่นก็คือต้องบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วเราก็ได้รายได้จากต้องการเกษตรมาเลี้ยงทีนี้หมอนไหมเนี่ยมันก็เป็นอาชีพเสริมนะฮะแต่ในอนาคตคงจะเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งคราวนี้คำว่าอาชีพเสริมก็ทำให้ครอบครัวอบอุ่นนะเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะที่เลี้ยงไหมเนี่ยก็เป็นไหมหัตถกรรมตรงส่วนนี้เพราะนั้นไอ้ตรงส่วนนี้กรมไหมก็ต้องไปพัฒนาตรงส่วนนี้นะครับถามว่าพัฒนายังไงก็เริ่มแต่อะไรต่างๆให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็ทำทุกส่วนนะฮะไปทั้งถึงแปรรูปตรงส่วนนั้นแล้วประกอบกับที่ผมบอกแล้วว่าจีนเขาผลิตเท่าเดิมแต่เขาเน้นไปเรื่องแปรรูปเรื่องอะไรต่างๆเพราะนั้นวัตถุดิบจะขาดก็เป็นโอกาสของบ้านเราตอนนี้เรามาสร้างในเรื่องยูนิคต่างๆไม่ว่าโอเคฮะจะเรื่องผ้าเรื่องแปรรูปอะไรต่างๆที่เราสามารถจะทำได้ก็สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตรงนั้นแต่สิ่งสำคัญที่กรมหมายพยายามเน้นก็คือครอบครัวอบอุ่นห่างไกลจากยาเสพติดตรงส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราต้องเน้นตรงส่วนนี้สำหรับอุตสาหกรรมเองก็ตามจะเห็นว่าบ้านเราตอนนี้ส่งออกก็มีปัญหาใช่ไหมฮะรายได้จากการส่งออกเนี่ยหดเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนเนี้ยทำยังไงให้มันมากเข้าเพราะนั้นกรมเองก็ต้องมาดูเพราะนั้นเองก็จะต้องไม่ทอดทิ้งทั้งพระองค์ท่านก็ได้ตัดไว้ว่าเราต้องไปด้วยกันทั้งหมดนะทั้งระบบเพราะนั้นในเรื่องหมายอุตสาหกรรมเราก็ต้องไปเพราะมันจะเป็นการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำอย่างพันที่ผมบอกแล้วว่าพื้นฐานมันก็มาจากพันเดียวกันเพียงแต่ว่าเราจะหยิบไปใช้ตรงไหนจากจุดเด่นของตรงส่วนไหนเข้ามาช่วยแล้วกรมเองเราก็มีความพร้อมแต่ตรงนี้ก็คือต้องมีการบริหารการด้วยเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนเนี้ยเราไม่ใช่พัฒนากรมอย่างเดียวเราต้องเอาเทคโนโลยีเอาหน่วยงานเข้ามาช่วยสุดท้ายผมว่ามันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับในส่วนของอุตสาหกรรมนะนอกจากแปรรูปทำอะไรต่างๆก็ทำรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายอาจจะไปในเรื่องสุขภาพหรือเรื่องเกี่ยวกับทางชิ้นส่วนของร่างกายตรงส่วนเนี้ยเพราะนั้นเราก็จะเข้าสู่ระบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องมามองทั้งระบบว่าเราจะวางแผนยังไงพัฒนาตรงหมวดหมายของชาติของเราเนี่ยยังไงนอกจากกรมที่ได้วางแผนแล้วตรงส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่พูดง่ายๆทิ้งไม่ได้แล้วก็มันมีมูลค่าเป็นโอกาสของกรมเพราะว่าราคาตอนนี้มันขึ้นเกือบ
ป็น2เท่าแต่เรื่องแปรรูปก็ขยับขึ้นมาสูงอย่างผมยกตัวอย่างที่อย่างที่พูดถึงถังเช่าเนี่ยเพราะว่ามันเห็นชัดจากรังเนี่ยอาจจะสลึงนึงขายได้30หรือ40บาทเพราะนั้นเห็นชัดแล้วมันขึ้นมานะฮะผ้าทำยังไงให้ทั้งผ้าอุตสาหกรรมเนี่ยตรงส่วนนี้มีส่วนที่แตกต่างอย่างอุตสาหกรรมก็ใส่ยูนิคตรงหน้าที่บอกพื้นเนี่ยอาจจะเป็นแสงตรงหน้าแต่ก็ใช้ที่แฮนด์เมดสัมผัสด้วยความนุ่มนวลตรงส่วนนั้นอุตสาหกรรมเราก็มีเส้นมีพันของเราเองเพราะนั้นเราจะกลับไปในเรื่อง GI เรื่องในต่างๆเอาเข้ามาช่วยมาตรฐานเข้ามาจับตรงส่วนนั้นนะครับเพราะนั้นเป็นส่วนตรงนี้สำหรับประชาสัมพันธ์ก็คงฝากไว้อีกส่วนหนึ่งยังไงก็ตามเราต้องเน้นในเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องติดตลกนิดนึงก็คือก่อนประธานถ้าอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมก็นึกขึ้นได้ว่าอาจารย์บอกว่าในอาจารย์ผ้าอาจารย์เนี่ยมั่นคงนะฮะเพราะนั้นกรมหมันไหมเองเวลาจะจัดแฟชั่นอะไรอาจจะต้องเชิญอาจารย์ไปช่วยมัดผ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากลางงานเหมือนข่าวที่เพิ่งออกใช่ไหมคะอาจารย์โอเคค่ะมาถึงตรงนี้ก็คงเป็นในช่วงเวลาสุดท้ายนะคะของการเสวนาในวันนี้นะคะคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยวันนี้หลังจากได้ฟังข้อมูลที่ท่านวิทยากรแชร์วันนี้น่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆดิฉันว่าฟังแล้วรู้สึกว่าอุตสาหกรรมไหมไทยเนี่ยมีความมีเสน่ห์มีทั้งความเป็นศิลปะนะคะมีทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมที่อยู่ในนั้นแล้วก็ผลที่ได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมไทยเนี่ยไม่เพียงแต่ส่งเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนหรือรายได้ประเทศยังสร้างความอบอุ่นในครอบครัวนะคะคนอาจจะต้องไม่ต้องย้ายถิ่นออกไปทำงานข้างนอกยังสามารถอยู่ในที่ท้องถิ่นตัวเองแล้วก็ทำงานสร้างรายได้สร้างอาชีพได้นะคะก็เป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจแล้วก็น่าส่งเสริมซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะในการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันอุตสาหกรรมนี้ให้ไปสู่ตลาดโลกให้ได้นะคะท้ายที่สุดก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะซึ่งได้แก่นะคะทางอาจารย์มีชัยแต้สุจริยานะคะทางท่านกำพลวงตรีเนตรกุลนะคะท่านรองอธิบดีสิริพรชูประยูรนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์เน็กเทคดร.สลันสัมฤทธิ์เดชขจรนะคะไว้ณโอกาสนี้แล้วหวังว่าในโอกาสหน้าเราคงมีเวทีที่จะได้คุยในรายละเอียดซึ่งคำถามเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะหลายท่านถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะคุยกับทางท่านวิทยากรหลังงานสัมมนานี้ได้ต่อไปนะคะแล้วก็ท้ายสุดงานนี้คงเกิดไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาในวันนี้แล้วก็น้องๆทีมงานที่ช่วยจัดงานสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเสวนาบนเวทีเท่านี้นะคะขอส่งต่อให้ทางผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปของวันนี้ค่ะ